ชีวิตนะซื้อไปปลูกแพงขนาดนี้เชียววะแม่เชียวตอนนี้นะคะเราก็อยู่เดย์โชว์ของเราแล้วเนาะเราจะกลับกรุงเทพกันวันนี้แล้วแต่ว่าเรายังมีเวลาเดินสำรวจตลาดนะคะอีกประมาณครึ่งวันนะคะเราจะเริ่มจากร้านวัดสารก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะของเนื้อเนี่ยดีเหมือนคนขายอะค่ะราคาตาลองนะคะถ้าเป็นกล้องผมอะจะเริ่มตั้งแต่พันกว่าบาทไปจนถึง3,000 กว่าบาทใช่ไฮไลท์อะไรไปเรื่อยป่ะไม่ถูกนะไฮแลนด์อะถูกแต่ราคานักเรียนเขาก็มีลดให้อยู่อย่างพี่น้องช่างที่อยู่บ้านเราอะตัดผมแบบยังไม่ถึง100เลยอะที่ต่างจังหวัดอะบ้านเราคือถูกมากจริงตาเราไม่เคยมองอย่างอื่นเลยอะนอกจากมอสคอตซูกี้หมาล่าอะไรอย่างนี้หลังจากนี้ไปเราต้องไปตามหมาล่าในไทยแล้วเราจะได้เทียบเลยว่าเราไปเวิร์ลทัวร์มา4ประเทศเนี่ยประเทศไหนอร่อยสุดก็อยู่หน้าร้านกาแฟ2ร้านซึ่งคิดว่าเป็นร้านกาแฟอะไรแบบโบราณที่แบบเป็นที่แบบผู้ใหญ่เขามากินกันคนเดียวพอร้านคิดว่าน่าจะเป็นขนมโบราณของเขาแล้วก็คนเยอะมากเต็มนะคะก็ไม่สามารถเข้าได้เราก็เลยที่จะมาเข้าร้านนี้แล้วเดี๋ยวแอบดูนิดนึงข้างในมีผู้ใหญ่เข้าเยอะมากเต็มหมดเลยไปไหนแล้วไม่รู้เรื่องนะทางสเลททางสเลททางสเลทส้มเช้งอ่ะอร่อยกว่ายูทูบไหมช็อตเที่ยว
คือว่าเราอ่ะไปกินกาแฟมาหลายประเทศแล้วเข้าร้านแต่เราไม่เข้าสตาร์บัคนะเพราะเรารู้ว่าเออสตาร์บัคมันต้องมีรสชาติที่เราชอบอยู่แล้วแต่เราไปเข้าร้านกาแฟอื่นไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีอะไรใดๆเนาะมันไม่มีกาแฟไหนที่ถูกปากเราเหมือนเรากินที่ไทยเลยอ่ะเออวันนั้นจึงต้องไปฟังตอนขาไปเกาหลีขากลับจะต้องขาไปว่าขอกาแฟดำจากแอร์แล้วก็ขอน้ำน้ำชามาถามเขาแล้วเขาก็ถามว่าเอาสองอย่างนี่เหรอคะของใช้สารเอามาผสมกันเพราะว่าคิดได้เหรอคะเขาบอกว่าได้ค่ะได้ค่ะเพราะมาผสมกันปุ๊บมันอร่อยจริงๆทุกคนคือถ้ากาแฟดำผสมกับน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอมหวานนิดๆด้วยกันจะง่ายกว่าการกินเพียวๆแบบนี้ซึ่งเจ๊เพิ่งมาเริ่มกินกาแฟที่แบบใส่ผลไม้ใส่น้ำผลไม้อะไรอย่างนี้นะก่อนหน้านี้จะกินกาแฟผสมชีสเทียมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะกาแฟนมแต่ตอนนี้คือเรามากินไลท์ขึ้นแต่ไลท์เลยอย่างเงี้ยคือแบบกาแฟเลยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังต้องผสมอยู่นะคะวันนี้นะคะเจก็พามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเทียนโฮอยู่ในย่านซีเหมือนเลยค่ะเป็นวัดดังนะคะในเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยนะคะแต่ว่าเราอ่ะจะไหว้ขออย่างอื่นก็ได้นะสเต็ปนะคะมาถึงเดินทางมารับธูปก่อนแล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองนะคะจากนั้นเนี่ยก็จุดธูปแบบปกติเลยจ้าเริ่มไหว้เจ้าแม่มาจู่เป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลก่อนนะคะแล้วก็วางกระดาษไว้ด้านหน้าท่านทีนี้นะคะเขาจะไหว้ทั้งหมดเนี่ย6จุดนะคะแล้วก็จะปักธูปเนี่ยจุดละ1ดอกเนาะส่วนจุดที่1ก็ตามที่น้องทีมงานบอกเลยจ้าจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนมาขอเรื่องเวลาใครทุกข์อะไรเงี้ยเราขอตรงนี้ได้สมมติว่าเราทุกข์เรื่องอะไรบอกให้ท่านรู้แล้วท่านก็จะแบบพิจารณาเราจากนั้นนะคะเจก็ไหว้ขอพรจนครบ6จุดแล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีให้ท่านอาจารย์ดูใบคำทำนายค่ะแล้วก็ตรวจโชคชะตานะคะอีกทีนึงส่วนใบที่เราตรวจเสร็จก็ให้เผาทิ้งทันทีนะคะจะบอกว่าอาจารย์ดูแบบดูแม่นมากคือเขาไม่ได้ถามอะไรเลยแต่เขาดูจากใบ CMC แล้วก็เขาก็ทายทักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำเอาเจน้ำตาไหลเลยอะทุกคนอันเนี้ยเดี๋ยวเราอะต้องไปวนกับวนที่เราเห็นคนวนกันไง3รอบใช่3เชนโอเคแล้วส่วน4จองต้น4อ๋อแล้วมันลงตัวใช่อ๋อเจ้าคุณเข้าหาตัวนะคะเข้าหาตัวโอเคคนตอนนี้นะคะคือจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลของการมาไต้หวันวันนี้ทำไมรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากก็ไม่รู้เพราะว่าเราอะได้มูแบบก็ดูมันรู้สึกว่าแบบกลับไปฉันต้องฟังอะเออมันรู้สึกอย่างนั้นแล้วตอนนี้คือแบบตื่นเต้นมากเหมือนร่างกายมันร้อนมันแบบตัวแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ได้มานะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพร่างกายการงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะก็คือได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการเรียบร้อยแล้วจบทริปเดือนนึงที่ไปต่างประเทศมา4ประเทศนี้นะคะเจก็จะกลับไปทำงานไปวางแผนงานในปีหน้านะคะแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมดังใจปรารถนาทุกอย่างแล้วก็ขอให้บุญที่เจอาได้ทำในวันนี้นะคะส่งบุญกุศลต่างๆไปให้ลูกเพจของพี่นาทุกคนเลยนะคะขอให้รวยปังๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไปด้วยกันเลยทุกคนทริปนี้ลาไปก่อนนะคะใจเจี๊ยงค่ะ